แซ่บเข็มตี10พูดถึงพีเคเจอแซ่บอมรถมินิสุดทนพูดหมดดราม่าดังในอดีตเคลียร์กันชัยบันเทิงวันที่14พฤษภาคม2567 7:27 น.ตอบกลับแซ่บโหนพี่หนุ่มเข็มตี10พูดถึงพีเคเจอแซ่บอมรถมินิสุดทนพูดหมดความจริงดราม่าดังในอดีตเคลียร์กันชัยสุดทนขอระบายเข็มตี10หรือเข็มกฤตธีราออกมาตอบกลับอย่างแซ่บทางช่องติ๊กต็อกชื่อว่า @2ปาชาแนลป้าข้างบ้านพร้อมข้อความว่ามินิในตำนานโหนกระแสเหอหนุ่มกันชัยคิวได้ยังเบื่อมากเข็มตี10โดยเจ้าตัวแคปคอมเมนต์ชาวเน็ตพร้อมทั้งกล่าวว่าเรื่องที่เข็มอ่านข่าวแล้วพูดถึงคุณพีเคกับคุณโยเกิร์ตแล้วมีคอมเมนต์แบบนี้เข็มตี10หรือเปล่าถ้าใช่นี่ไม่ควรออกมาวิจารณ์นะเรื่องจะเข้าตัวเอาพี่หนุ่มเอาไปโหนอีกเข็มตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวด้วยว่าอันนี้บอกก่อนเลยว่าเข็มไม่ได้พูดอะไรพาดพิงเกี่ยวกับพี่หนุ่มเลยเข็มไม่ได้รู้จักพี่หนุ่มคนเดียวในชีวิตเข็มมีแฟนคนอื่นที่คบกันมายาวนานก็มีไม่ได้มีผู้ชายเข้ามาในชีวิตคนเดียวส่วนอีกคอมเมนต์คุณเข็มอย่าไปวิจารณ์คนที่อยู่ในยุคเดียวกันเขายังจำเรื่องในตำนานของคุณได้ไม่ลืมซึ่งเข็มก็ได้ตอบคอมเมนต์ดังกล่าวว่าตำนานอะไรเหรอคะรถที่เข็มเอามาแปะเป็นรถมินิไฟฟ้าที่เข็มใช้อยู่ปัจจุบันมีคนคอมเมนต์ทำไมกล้าใช้มินิแล้วทำไมจะต้องไม่กล้าไม่เข้าใจแล้วเข็มกับพี่หนุ่มเป็นเพื่อนกันแล้วค่ะผ่านการขอโทษกันนานแล้วล่าสุดที่เข็มคุยกับพี่หนุ่มคือมกราคมปีนี้เชิญมาออกรายการป้าข้างบ้านแล้วพี่หนุ่มไม่ว่างตอนพี่หนุ่มว่างเข็มก็ไปต่างประเทศสลับกันไปสลับกันมาคิวยังไม่ได้เข็มก็ย้ายสตูดิโอยังคากันไว้ก่อนแต่ใจจริงๆอยากให้เขาพูดเองแต่เข็มพูดก่อนนิดหนึ่งแล้วกันเข็มแค่สงสัยตอนเกิดเรื่องทำไมเขาไม่ออกมาพูดเลยว่าเขาขายรถต่อให้เข็มแล้วเข็มก็จ่ายเงินไปแล้วส่วนหนึ่งจะได้จบแต่ตอนนั้นเกือบ20ปียังไม่มีสมาร์ทโฟนเข็มไม่สามารถออกมาอธิบายได้แบบนี้ตอนนั้นที่หนุ่มบอกว่าขายรถให้เข็มเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็ไม่มีใครสนใจหรือตอนเขามาจีบเข็มเขาได้เลิกกับคุณเมไปแล้วช่วงหนึ่งก็มีข่าวลงแต่ไม่มีคนสนใจเข็มก็ไม่มีโอกาสพูดตอนนั้นยอมรับตกใจงงๆสุดท้ายเรื่องเงียบไปแต่คนแบบนี้ก็จะมีมาเรื่อยๆเข็มอยู่เฉยๆเรื่องไปกันใหญ่ถามว่าช็อกไหมช็อกคนมาดักเต็มบ้านโดนด่าคนมาเรียกว่าเมียน้อยเดี๋ยวนะยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะแล้วรถเข็มซื้อต่อมาจริงๆอยากให้พี่หนุ่มมาพูดเองไม่เป็นไรเข็มเอาตัวเขามาเมื่อไหร่เข็มจะให้เขาพูดเองรถเข็มก็ยังไม่ได้ทะเบียนยังคาราคาซังชื่อใครก็ไม่รู้จักชื่อในวงการนอกวงการชื่อที่เปลี่ยนมาแล้วชื่อนามสกุลก็ไม่คุ้นเข็มก็เลยเชื่อ 100% ว่าเป็นรถญาติพี่หนุ่มซึ่งญาติเขาไปต่างประเทศเข็มเลยไม่สามารถติดต่อเขาได้เข็มไม่ได้เล่มทะเบียนก็เลยไม่โอนเงินที่เหลือไปถ้ายุคนั้นต้องฟังที่พี่หนุ่มไปออกรายการคุณสรยุทธ์พี่หนุ่มก็พูดหมดแล้วแต่ไม่มีคนสนใจทุกคนก็ยังจำอะไรแบบนี้ไม่ได้โกรธเลยแต่จะบอกว่ามันน่าเบื่อจริงจะบอกว่าความคิดแบบนี้สมัยนี้มันโบ้งมันเชยแล้วอย่าทำเลยอย่าทำกับใครเลยมาแล้วบิ๊กแจ๊ดสมัครชิงนายกอบจปทุมธานีซิลเวอร์3อ้อนขอสารงานต่ออีกสมัยทุกทิศทั่วไทยวันที่14พฤษภาคม2567 14:57 น.ปทุมธานีมาแล้วบิ๊กแจ๊ดสมัครชิงนายกอบจซิลเวอร์3อ้อนขอสารงานต่ออีกสมัยย้ำชัดสโลแกนหาเสียงเน็กปทุมธานีปทุมธานีต้องไปต่อชีวิตที่เหลือเพื่อปทุมธานีวันที่14พฤษภาคม67ที่ชั้น5องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีตำบลบ้านฉางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ผู้กระจ่างอดีตนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้เดินทางมาลงสมัครชิงตำแหน่งนายก
อบจ.ปทุมธานีในวันที่2ของการสมัครชิงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีโดยกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่วันที่30มิถุนายน2567และมีกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่17พฤษภาคม2567บรรยากาศการรับสมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ.ปทุมธานีวันที่2พลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้เดินทางมาพร้อมกับคุณแม่จงกลทูปกระจ่างได้กราบสักการะพระปทุมธรรมราชและศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นสิริมงคลและได้เดินทางมาสมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ.ปทุมธานีท่ามกลางประชาชนหลายภาคส่วนทั้งเสื้อส้มเสื้อแดงและผู้พิการวีลแชร์ร่วมกว่า300คนสามัคคีมอบพวงมาลัยดอกไม้เป็นกำลังใจให้ยิกแจ๊สหลังได้เบอร์3เป็นเลขประจำตัวผู้สมัครหวังสารงานต่ออีกสมัยจากนั้นขึ้นรถแห่หาเสียงทันทีพลตำรวจโทคำรณวิทย์กล่าวว่าที่มาสมัครในวันนี้เนื่องจากคุณแม่ผมบอกให้มาวันนี้เมื่อมาแล้วก็เกิดเรื่องอัศจรรย์อีกเมื่อเขียนใบสมัครเสร็จเจ้าหน้าที่แจ้งเวลาสมัครเสร็จ 11:22 น.สำหรับตนถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์เพราะว่าแหวนที่ตนใส่เป็นแหวนหลวงปู่เสงวัดบางนาก็มีเลข22ตรงกับวันเกิดตนวันที่22ถือเป็นเลขมงคลผมยืนยันว่าชีวิตที่เหลือเพื่อปทุมธานีไม่ได้มีจุดประสงค์อย่างอื่นอยากจะให้โครงการที่ทำไว้มีความต่อเนื่องหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต่อสู้กันมา3ปี3เดือนที่ทำงานทุกอย่างมีการวางแผนเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์หากปล่อยให้เหตุการณ์ที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนประสบภัยสิ่งที่ทำที่ผ่านมาถือเป็นการเยียวยาเป็นการป้องกันเช่นปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นใครไม่เคยเจอน้ำท่วมไม่รู้หรอกในปี54น้ำท่วมใหญ่พี่น้องชาวปทุมธานีเดือดร้อนเยอะในปี64 65 66เราก็วางแผนถึงแม่น้ำจะมาแค่ไหนเราก็ผ่านพ้นมาได้แต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงพี่น้องประชาชนมากคือโรคระบาดเราอย่าประมาทผมได้สู้กับโรคระบาดมาเราได้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19มาด้วยกันพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีเสียชีวิตกันมากเผาศพจนเมนระเบิดแต่เราก็ผ่านพ้นมาได้เป็นการเอาวัคซีนซิโนฟาร์มมาฉีดให้แต่การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์อย่าประมาทเพราะข้อมูลทางสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีมีการระบาดเป็นอันดับหนึ่งจึงฝากความห่วงใยไว้วันนี้ผมเข้ามาสมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ.เพื่อสานงานต่อฝากพี่น้องประชาชนขอให้ไว้ใจผมเราจะใช้สโลแกนในการหาเสียงครั้งนี้ว่าเนกปทุมธานีปทุมธานีต้องไปต่อและต้องไปต่อกับผมคำรณวิทย์ผู้กระจ่างชีวิตที่เหลือเพื่อปทุมธานีครับสำหรับประวัติพลตำรวจโทคำรณวิทย์ผู้กระจ่างอดีตนายกอบจ.ปทุมธานีเกิดเมื่อวันที่22สิงหาคมพ.ศ. 2497สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่30ในปีพ.ศ. 2520มีผลงานปราบปรามคดีโด่งดังมากมายเช่นคดีลูกชายกระทิงแดงที่แสดงภาพของตำรวจน้ำดีไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลยืนหยัดเคียงข้างลูกน้องขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังเกษียณอุทิศตัวผันตนเองมาเป็นหมอพื้นบ้านรักษาผู้ป่วยฟรีด้านการแพทย์แผนไทยที่มูลนิธิมงคลจงกลทุกกระจ่างตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านและได้สร้างโครงการปลูกฝังเยาวชนให้เข้าร่วมโครงการลูกปทุมต้านโกงเพื่อสร้างคนดีโดยพาเด็กนักเรียนทั้งจังหวัดไปศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกงปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนดีต่อมาได้ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนมากร่วมกันมาขอให้ลงสมัครเลือกตั้งอบจ.ปทุมธานีและลงคะแนนเสียงในวันที่20ธันวาคมพ.ศ.
2563ได้คะแนนเสียงจากประชาชน 252,499 คะแนนส่วนนายชาญพวงเพชร 222,211 คะแนนเมื่อรับตำแหน่งนายกอบจ.ปทุมธานีได้ทำผลงานมากมายภายใต้วิสัยทัศน์พลิกโฉมแบบปทุมธานีสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะที่มั่นคงและปลอดภัยก้าวไกลเศรษฐกิจบนวิถีชีวิตใหม่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาสังคมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้านสาธารณสุขและการกีฬาด้านการเมืองและที่เห็นชัดที่สุดคือนำร่องจังหวัดแรกนำวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนและทำโรงพยาบาลสนามในช่วงโรคโควิดระบาดหนักส่งผลให้ปทุมธานีเป็นจังหวัดต้นแบบในการแก้ไขปัญหาโรคระบาดอย่างได้ผลครบวงจรที่สุดรวมถึงวางแผนงบประมาณการสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้มีการบริการประชาชนครบวงจรทั่วจังหวัดปทุมธานีซึ่งอนุมัติงบก่อสร้างไปแล้วบางแห่งผุดเมกะโปรเจกต์รถโมเดลเร็วแก้ปัญหารถติดพร้อมสร้างความเจริญควบคู่กันไปโครงการศูนย์รักษาพยาบาลและรับเลี้ยงสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งได้เริ่มโครงการแล้วโดยใช้สถานที่ของเทศบาลนครรังสิตในคลอง12แบบครบวงจรผลงานสู้ภัยแล้งเพื่อเกษตรกรชาวสวนชาวนาป้องกันถนนทรุดถนนพังดำเนินการบริการแก้ไขต่อเนื่องเกษตรกรไม่ต้องรวบรวมเงินกันเพื่อซื้อน้ำมันใส่เครื่องสูบน้ำเหมือนอดีตที่ผ่านมาการป้องกันน้ำท่วมสามารถป้องกันน้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานีได้ถึง3ปีแม้นปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงกว่าระดับปี54ที่น้ำท่วมหนักสุดของปทุมธานีและขุดลอกคูคลองปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองโครงการคลองสวยน้ำใสและเป็นจังหวัดผู้นำด้านการศึกษาส่งเสริมการศึกษาให้โรงเรียนทั่วจังหวัดมีมาตรฐานมากขึ้นรวมถึงส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเด็กพิเศษให้มีทุกอำเภอล่าสุดแสดงวิสัยทัศน์ต่อเนื่องงานบริการระบบสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่โดยการนำวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ก่อนจะตัดสินใจลาออกก่อนวาระเนื่องจากเป็นห่วงประชาชนจะได้รับผลกระทบซึ่งเป็นภาระที่ต้องดูแลประชาชนหากช่วยเหลือประชาชนไม่ได้ก็ลาออกดีกว่าอีกทั้งจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโลกคือเอลนีโญโดยประสบการณ์ที่ป้องกันน้ำท่วมมาแล้วหลายปีพร้อมทั้งประสานร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาคำนวณแล้วว่าฤดูน้ำหลากปีนี้จะมีปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมาอีกทั้งจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สูงสุดจังหวัดหนึ่งรวมถึงโรคโควิดที่อาจจะกลับมาระบาดรุนแรงได้อีกส่วนที่สำคัญคือเรื่องงานพระราชพิธีงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ในการจัดแข่งเรือยาวประเพณีที่เป็นประเพณีของจังหวัดปทุมธานีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากล้นเกล้ารัชกาลที่10พระราชทานถ้วยรางวัลถึง3ถ้วยสมเด็จพระราชินีอีกหนึ่งถ้วยเราจัดมาแล้ว2ปีกำหนดไว้วันที่5ธันวาคมจะต้องจัดให้ต่อเนื่องแต่ทุกอย่างมาติดเงื่อนไขกฎหมายการเลือกตั้งก่อน6เดือนซึ่งเบิกจ่ายอะไรไม่ได้และอาจถูกร้องเรียน157ได้อีกในอนาคตโครงการต่างๆจะสำเร็จได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับประชาชนที่จะไว้วางใจให้กลับมารับตำแหน่งอีกครั้งหรือไม่